เรียงไว้แต่สองและสามเรียงหัวใจของศูนย์แล้วก็ยังไปต่อที่โอ้ยมอฟไปเลี้ยงโอ้ยวายจังหวะเมื่อกี้ผู้หนึ่งถึงกับสะดุดหนึ่งกับกระตุกและเมย์สะดุดคำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ18ปีและไม่แนะนำให้เล่นตามนะคือรับผมปราบสวัสดีวันนี้พี่แรมิดรักเมย์ที่วันท่านเนี่ยจะพิจารณากับพี่หลามคนนี้คนเดียวว่าทุกคนยุ่งเกมกินอะไรจากไอพีจีนะวันนี้จุดมา400นะเพื่อนแล้วก็มาจะได้วันนี้ครับผมเล่นที่ไม้3แล้วกันนะผมสตาร์ที่ไม้3นะครับไปชิวๆกันเทอร์โบออโต้10ครั้งครับสำหรับเกมกิเลนวันนี้ดูว่าวันนี้เกมกิเลนจะเข้าดีหรือเปล่าครับไม่หนึ่งเกมจาก PG ที่บอกเลยครับว่ามีโอกาสที่จะมั่นหนักนะครับแต่ก็นั่นแล้วทุกคนมีสติมากๆแล้วกันครับไม่มีอะไรแน่นอน 100% นะผมไปดูต่อจะพี่จ๋าเอาสูงนาทีแรงนะโดนคันหัวว่ะวันที่บอกนะว่าผมเล่นแบบเดียวๆนะครับโบปาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอให้เพื่อนมาก่อนด้วยนะผมก็เดียวๆทุกเวลานะผมจับนู่นจับนี่หยิบนู่นหยิบนี่นะฮะแล้วก็หอมเดิมเพื่อนขอชวนตัวเองมาเล่นนะผมปรับเบ็ดกับทุนเล่นและรีวิวให้มันให้พี่ได้ดูและรับชมท่านนั้นนะครับก็ไปมาได้ดูนะรับชมเพื่อความบันเทิงความสุขสันต์นะครับไม่แนะนำไปช่วยเล่นตามนะฮะไปครับวันละสองละสามโอ้ยยังมาไวโอ้ยพอเลี้ยโอ้ยเดี๋ยวคันหัวมันแป๊บนึงคันหัวโอ้เดี๋ยวโอ้โห24มาครับผมแล้วก็เข้ารอบนี้ไหมครับ85.5โซนนะผมเรียกว่าหมดตัวเกมนี่ยิ้มกลิ่มมาวันนี้แม่รางวัลก้อนโตครับผมมาแรกมันก็มาเป็นตัวเด่นนะผมเลี้ยงผักมาโอ้ยผักทุ่งวายเดือดสามครับวายเดือดสองไหลอยู่วายเดือดสองและสามเป็น3.5โซนแล้วก็ยังไหลอยู่วายเดือดสามและสี่หรือเปล่าโอ้โหจังหวะเกมมันเปลี่ยนครับแม่น่าเสียดายนะครับแต่ไม่เสียใจครับผมไปต่อเมื่อ 501.60 นะผมไปคอไปเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกาเหมือนเดิมนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนสุดท้ายแล้วผมอยากให้เพื่อนมีสติมากๆนะครับทุกเกมที่ผมหยิบมารีวิวแล้วกันนั่นแหละครับมันตอบไม่ได้นะว่าเกมไหนจะเข้าเกมไหนจะโดนนะครับทุกคนอ่ะเล่นทีไม้เสียงต่อผมเปิดเทอร์โบออโต้10ครั้งครับผมโอ้อะไรก็ได้ขอให้มาเหมือนหมาก็พอครับ10มากเรียงไว้แต่สองและสามเรียงหัวใจของศูนย์แล้วก็ยังไปต่อที่โอ้ยมอฟไปเลี้ยงโอ้ยวายจังหวะเมื่อกี้ผู้หนึ่งถึงกับสะดุดหนึ่งกับกระตุกเลยเมย์สะดุดกระตุกเลยฮะแม่โอ้แต่ต้องยอมรับนะครับทุกคนว่าจริงๆแล้วเกมกิเลนก็ยังอยู่ในภาพของภาพเดิมของเกมกิเลนนะเกมกิเลนที่มีคือมันจะแบบหมดจังหวะอะตัวครูนะทุกคนทุกข้อดีของเกมกิเลนก็คือแถวมันเนี้ยครับโอ้โหเนี่ยมีจังหวะโดนกันทุกคนแล้วเพื่อนจะดักคอเราไว้เลยว่าจังหวะที่กิเลนเริ่มเข้าเมื่อไหร่คือสัญลักษณ์มันจะเรียงเยอะครับในกิเลนมันมีอะไรบ้างมาพูดดิดูดิโอ้ยหมดจะไหลค่ะแม่สองนาทีครึ่งเพื่อนโอ้โหโอ้ร้อยสามสิบแต่พี่จ๋าโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้พี่หลานแบบยิ้มอิ่มแป้นะไม่ใช่ผมก็เก็บทุนมันสมการไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมใกล้แล้วครับใกล้แล้วฮะก็เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปดูต่อจ้ะพี่จ๋าเคมาครับแล้วก็ไหลมาเป็นผักนะฮะแล้วก็โอ้โหจังหวะเปลี่ยนนะทุกคนไปเล่นที่ไม้5ต่อผมแล้วผมจะเปิดเทอร์โบออโต้10ครั้งต่อเพื่อนไม้5ครับเก่าค่อยเก่าไปจังหวะจะถึงเส้นชัยครับเอ้ยผมเพิ่งเห็นนะว่าตัวพี่หลามผมมันทำมือขนาดประหลาดนะฝั่งนึงทำไมขี้มันออกมาอย่างนั้นวะช่างมันเลยฮะโอ้ไปเล็บเลยทุกคนก็อย่าลืมบอกรักและกดซับสไครป์ให้น้องปลาหมึกที่ผมอุ้มอยู่ด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยไปเล็บเปื่อยครับสามมาที่เจมาโอ้โหเนี่ยครับอย่าถือสานะครับอย่าถือสาคนพูดเล็บเปื่อยนะครับผมบอกนะว่ารับชมแบบชิวๆเพื่อนจะเข้ามาดอกนี้659เป็นหนึ่งไม้ที่ยังคงไหลได้ดีนะผมโอ้โหกิเลนี่ทำผมยิ้มกลิ่มตลอดนะจริงทุกคนนะผมได้หรอครับเดี๋ยวดูเขาว่าจะไปได้จะไปได้ไกลสุดๆนี่เท่าไหร่แล้วกันเดี๋ยวก็น่าทุกคนสติเยอะๆนะกันครับเพราะว่าเกมมันมีจังหวะได้จังหวะโดนเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมไปดูต่อเดี๋ยวพี่จ๋าโอ้โหแล้วจังหวะเกมมันโอ้โหวายเดียวสี่ไหมโอ้โห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 อ่ะไปดูที่ไม้ผมต่อครับแล้วผมจะเปิดเทอร์โบออโต้10ครั้งครับเพื่อนไอครับเอ้าโอ้แม่เจ้าโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้เทอร์โบออโต้10ครั้งอีกรอบครับเพื่อนเกมเด้งเฉยอะไรวะเลี้ยวจับโอ้โหเลี้ยวแบบนี้ไม่ดีดิเลี้ยวแบบนี้กลับมาแล้วถ้าที่เล่นไปเมื่อกี้มันอยู่มันแบบมันแวบไปอะผมใจหายเลยนะไม่ได้ดิพี่โอ้โหพีจีเกินโอ้โหเดี๋ยวเบรกครับทุกคนผมมาอะไรชิวๆดีกว่ามาแล้วกันครับโอ้โหเป็ดไปเล็บเปื่อยแล้วครับโอ้โหแล้วอื้อหือ
เดี๋ยวปีจะปีนจะเข้าป่าววะมาไม่กระเบื้องโอ้แม่เอนะครับปีจะปีนน้ำไหมครับรอบนี้จะเบรกนะทุกคนผมกลัวเกมหลุดไม่ใช่อะไรก็ประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะไปหนึ่งครั้งเลยหมุนเดี๋ยวหนึ่งทีนะถ้าได้แบบปีจะปีนเข้ามานี่ยันาเก้เลยนะยันาเก้อะไรวะหนึ่งครั้งครับทุกคนมาโอเคครับเจ็บต้อยเต่าเลยฮะแม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนก็ชิวๆไปครับหัวบ้างครับอาจจะซีเรียสมากกว่านี้นะแต่ว่านั่นแหละครับก็โอ้โหนี่ครั้งสุดท้ายนะเนี่ยที่เท่ากับว่าถ้าผมเหลือทุนน้อยๆนี่เท่ากับต่อชีวิตได้นะครับแต่ก็วันนี้ทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ